ยุบลงไปทีละนิดทีละนิดป้ายซอยเนี่ยซุดพวบลงไปเลยราคายุบแล้วถ้าพักหนึ่งไอ้พื้นเนี่ยพุบลงไปเลยเส้นทางต่อจากนี้คุณผู้ชมเป็นเส้นทางจำลองพายุยางนี้ซึ่งมันก่อตัวคุณผู้ชมสังเกตสีนะ1กันยายนเกิดละ2กันยายนมันไปที่มะนิลา3ถึง4คือช่วงนี้สีมันออกส้มๆเห็นไหมเลื่อนขึ้นมาและ5ถึง6ค่ะมันเป็นการคาดการณ์บอกคุณผู้ชมแบบนี้มันอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงก็ได้มันอาจจะกลายเป็น depression ไม่ส่งผลกระทบแต่ส้มแดงคือการเตือนว่าฝนอาจจะตกหนักและส่งผลกระทบตอนไหนด้านบนของประเทศไทยเชียงรายน่านพะเยาเสี่ยงน้ำจะท่วม10ถึง11กันยายนเห็นใช่ไหมคะเบื้องต้นนะคาดการเปลี่ยนได้ก็ดีแต่ถ้าเปลี่ยนไม่ได้เตรียมรับมือในจังหวัดที่บอกเอาไว้แบบนั้นส่งผลอะไรต่อมาเรื่องของปริมาณฝนน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาก็ส่งผลกระทบเช่นกันต่อเนื่องกันไปเลยเพราะฝนมันตกหนักฝนตกหนักแล้วอยู่ๆน้ำมันท่วมขังเห็นไหมรถวิ่งผ่านมาแต่เลนขวาสุดยุบลงไปทีละนิดทีละนิดป้ายซอยเนี่ยซุดพวบลงไปเลยเหล็กกั้นก็ร่วงหล่นลงไปใต้พื้นดินตรงนี้คือซอยวังหินตำบลศรีราชาบ้านพังไป2หลังคือน้ำซาะใต้ดินจนเป็นโพรงลึก2เมตรกว้างเกือบ10เมตรความเสียหายของบ้านและตอนนี้เขาต้องกั้นเอาไว้เลย1เลนกลัวว่ามันจะทรุดเพิ่มลองฟังคุณทิพย์มณีรัตน์เป็นเจ้าของบ้านตอนประมาณ4 ทุ่มหลานเขาไปทำงานกลับมาค่ะหลานไปทำงานกลับมาแล้วเขาบอกว่าอุ้ยราคายุบแล้วถ้าพักหนึ่งไอ้พื้นเนี่ยพุบลงไปเลยฮะพุบลงไปเลยแล้วฝนมันตกหนักพักหนึ่งน้ำประปาก็แตกครับจนบอกแล้วเข้าบ้านได้เปล่าบอกไม่ได้เพราะน้ำตีเข้าบ้านเนี่ยน้ำประปาแตกเข้าบ้านครับประมาณเป็นตาแบบตาปิดน้ำประมาณตีสี่อ่ะตีสี่กว่าเขาถึงมาปิดน้ำให้ก็เลยเป็นที่เห็นเนี่ยก็ตกใจดูในคลิปก็ตกใจนะครับเพราะนอนคุณละบ้ากับหลานก็ตกใจเขาบอกเขาให้เขาให้เทศบาลไปทำหลายคนแล้วบอกเขาแล้วอะไรแล้วเขาก็ถ่ายรูปไปแล้วเขาก็ไปสุ่มแล้วรองศาสตราจารย์ดร.เสรีสุภราทิตย์ท่านทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเรียกสั้นๆว่า IPCC ก็แล้วกันท่านบอกแบบนี้เหตุการณ์ตอนนี้เนี่ยทุกอย่างมันมีโอกาสเป็นไปได้หมดแม้ไม่มีอิทธิพลของพายุอย่างนี้เรื่องฝนก็ยังน่าเป็นห่วงยกตัวอย่างพัทยาสิเห็นไหมฝนตกหนักน้ำท่วมรอการระบายนักข่าวเลยถามต่อว่าท่านคะนี่ขนาดมันยังไม่เข้านะถ้ามันพาดผ่านหรือมันไม่ลดเป็น depression มันถล่มฟิลิปปินส์อย่างหนักเมื่อ2วันที่แล้วถ้ามันเข้าไทยจะเกิดอะไรขึ้นหมายถึงผ่านนะท่านบอกว่าระวังฝนถล่มไทยเชียงรายน่านพะเยาเสี่ยงจะน้ำท่วมซ้ำอัปเดต34 HDF เวอร์ชั่นใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะคะ